สวัสดีครับผมรณชัยรังสิยนต์นะครับเคยเล่นสโมสรการไฟฟ้านะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเมืองทองแล้วก็ BC เทโลแล้วก็ไปอยู่แบงคอกครับก็ย้ายมาอยู่กับราชประชาก็ปรับตัวได้ดีครับแล้วก็น้องๆทุกคนน่ารักครับแล้วก็ผมเองเป็นรุ่นพี่ก็พยายามแนะนำหรือบอกอะไรน้องๆถ่ายทอดอะไรให้น้องๆได้ก็พยายามถ่ายทอดให้เยอะที่สุดครับให้น้องๆได้รับประสบการณ์ที่เราผ่านมาครับก็พูดถึงมาอยู่นี่มันก็ผมเองมาตรงนี้มันก็มีเป้าหมายคือชัดเจนครับก็อยากจะพาทีมขึ้นที2ให้ได้แต่ฟุตบอลที1ที2มันก็แตกต่างกับที3ครับเพราะว่าที3ก็เป็นฟุตบอลที่ใช้พละกำลังวิ่งเข้าใส่กันตลอดทั้งเกมอะไรเงี้ยส่วนตัวผมเองนะครับที่ผ่านมามันก็เจอหลายเหตุการณ์แล้วเราเองก็โตขึ้นเรื่อยๆด้วยคือเป้าหมายของตัวเองมันเปลี่ยนไปสิ่งที่แนะนำผมเองผมเป็นคนไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่เงี้ยแต่ผมก็พยายามจะทำให้น้องๆเห็นมากกว่าส่วนให้น้องๆซึมซับไปในสิ่งที่ผมทำอะไรได้ก็พยายามจะคอยทำให้เขาเห็นมากกว่าเพราะผมเองไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยครับครับส่วนตัวผมเองครับการดูแลร่างกายก็ปรับเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะนะครับเพราะเราเองยิ่งอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นหาเวลาเข้าฟิตเนสบ่อยขึ้นการพักผ่อนก็ต้องให้ดีขึ้นเพราะว่าเราเองก็ขึ้นเลขหลัก3แล้วอ่ะมันก็การฟื้นตัวมันก็จะไม่เหมือนกับเด็กๆครับคือก็ผมเองก็อยากฝากถึงน้องๆครับทุกคนครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็เด็กๆขึ้นมาก็เยอะอะไรเงี้ยก็อยากฝากเขาไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลนะครับก็อยากให้เขามีทัศนคติที่ดีด้วยอะไรเงี้ยเพราะการที่จะเล่นฟุตบอลอาชีพฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีทัศนคติควบคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยและเราก็ต้องมีเป้าหมายให้กับตัวเองด้วยว่าสุดท้ายแล้วเราเล่นฟุตบอลเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำมันให้ดีที่สุดอยู่กับมันแล้วให้มีความสุขที่สุดดีกว่าครับครับส่วนตัวผมเองนะครับก็ตั้งเป้าก็อยากจะพาทีมขึ้นที2ให้ได้ครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมเองก็คงแบบพิสูจน์อะไรให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วว่าการที่ผมมาที่นี่ผมเองไม่ใช่หมดไฟอะไรเงี้ยแล้วก็ผมพยายามทำผลงานของตัวเองว่าผมเองยังมีไฟในการในการเล่นฟุตบอลอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมเองก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปครับอยากอยู่กับฟุตบอลไปให้นานที่สุดครับครับก็พูดถึงทีมที่เข้ามาในรอบแชมป์ลีกเนี่ยก็ทุกๆทีมครับก็มีความสามารถมีเป้าหมายเหมือนกันที่เขาก็อยากจะพาทีมของตัวเองขึ้นที2ให้ได้มันก็ทุกๆเกมครับผมมองเป็นเหมือนนัดชิงครับก็ให้ความสำคัญทุกๆนัดอย่างเงี้ยแล้วก็จะพยายามพาทีมขึ้นที2ให้ได้ครับครับผมเองก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับณตอนนี้ก็ยังเข้าชมไม่ได้อย่างเงี้ยก็ขอให้แฟนบอลทุกคนครับเป็นกำลังใจส่งกำลังใจเชียร์พวกเราผ่านBG Channel นะครับทุกแมตช์ที่เราแข่งขันนะครับผมเองก็แล้วน้องๆทุกคนก็จะพาทีมขึ้นที2ให้ได้ครับขอบคุณครับ